มรดกดวงเดือนจิไทยสงเปลี่ยนไปมากหลังสรพงษ์จากไปไม่เอามรดกยกบ้านเกิดสามีให้คนที่ลำบากกว่าภาพล่าสุดดวงเดือนจิไทยสงซูบลงทำใจไม่ได้หลังสรพงษ์ชาตรีจากไปสำหรับบ้านเกิดของสรพงษ์ชาตรีเป็นบ้านไม้สองชั้นซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่เหมือนในสมัยโบราณตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุมชนเล็กๆที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติล่าสุดได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์กระตุ้นการท่องเที่ยวอยุธยาเป็นศิลปินแห่งชาติและมีผลงานพิสูจน์ฝีมือมานับไม่ถ้วนทั้งภาพยนตร์และละครเรื่องราวชีวิตและงานที่เคยทำไว้ของสรพงษ์ชาตรีจึงมีเรื่องเล่ามากมายให้ทั้งแฟนๆและคนรุ่นหลังได้ศึกษาเพื่อหวังจะได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าทั้งชาวบ้านในจังหวัดนั้นกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้เยี่ยมชมส่วนบรรยากาศที่บ้านของดวงเดือนจิไทยสงภรรยาของพระเอกสรพงษ์และเป็นบ้านพักที่สรพงษ์จะพักอาศัยเป็นประจำที่จังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาเช่นกันมีเพียงนางสมพรจิไทยสงน้องสาวของแม่ดวงเดือนเฝ้าบ้านอยู่เพียงลำพังโดยนางสมพรกล่าวว่ารู้สึกเสียใจมากกับการจากไปของสรพงษ์โดยสรพงษ์เป็นเสาหลักของบ้านคอยดูแลจุนเจือทุกคนโดยพักหลังสรพงษ์ไม่ได้กลับมาบ้านตั้งแต่โควิด-1ระบาดช่วงแรกๆจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยถ้าพี่เอกกลับมาก็จะมีชาวบ้านและญาติๆที่คุ้นเคยมาที่บ้านพูดคุยจำนวนมากเป็นประจำต่อไปนี้ไม่มีสรพงษ์พ่อพระที่บ้านนี้แล้วคงจะเงียบเหงาล่าสุดดวงเดือนจิไทยสงภรรยาคู่ทุกคู่ญาติของสรพงษ์ที่อยู่ดูแลกันมาตลอดก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลเผยว่าที่ผ่านมาตนเองต้องขอโทษอย่างมากเพราะยังไม่เข้มแข็งพอที่จะให้สัมภาษณ์ในช่วงวันแรกของการสูญเสียและขอขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมางาน30มีนาคมอาจจะช้าไปมากในการโพสต์ในการกราบขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกช่องทุกแขนงในการมาร่วมงานนำเสนอข่าวการจากไปของพี่เอกตลอดอย่างต่อเนื่องและต้องกราบขอโทษด้วยความจริงใจที่เดือนไม่พร้อมไม่สามารถไม่เข้มแข็งพอที่จะให้สัมภาษณ์ในช่วงวันแรกเวลาที่สูญเสียใจและแสนจะทรมานใจช่วงนั้นต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านศิลปินแห่งชาติทุกท่านที่ให้เกียรติมางานขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการบันเทิงผู้จัดละครทุกช่องผู้กำกับศิลปินนักแสดงของพี่เอกขอบคุณทุกเจ้าภาพทุกคนที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลให้พี่เอกส่งฤทธิ์แสดงความอาลัยต่อพี่เอกขอกราบขอบพระคุณขาดตกบกพร่องต้อนรับไม่ทั่วถึงก็กราบขอขมาขอโทษมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ